โย่สวัสดีครับเพื่อนๆชาวโมบายหลูเปอร์ทุกท่านกับพวกผมนัทโย่ในโปเกมอนโกเดอะซีรีส์ครับนานๆเราก็จะเข้ามาเล่นกันทีนะครับเนื่องจากตอนนี้มีอีเวนต์นะครับมอนไฟกับมอนธาตุน้ำเกิดบ่อยเกิดเยอะขึ้นนะครับนี่ในแมปเราที่เราเปิดมาตอนนี้เราอยู่ที่บ้านครับก็จะเห็นทั้งเชลเดอร์และโลคอนแล้วก็มอนบ้านๆตัวอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะออกไปข้างนอกครับเข้าเมืองแต่ไม่รู้ว่าไปที่ไหนถ้ามีเวลาเดี๋ยวเราจะไปทำคลิปกันนะครับไปลองดูว่า เราจะเจอมอนตัวไหนบ้างครับผมเดี๋ยวนี้เราจับโลคอนไว้ก่อนนะช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เล่นเราก็มีบอลเหลือเยอะนะครับเราก็จะจัดบอลเทพๆไปเลยจับมาโลคอน1อันนะฮะไอ้1ตัวฮะบางวันนี่ผมไม่ได้ออกจากบ้านผมก็ไม่ได้ล็อกอินไม่ได้ไปหมุนเสาอะไรอย่างนี้เลยนะครับโอ้เชลเดอร์ตัวนี้พลังเยอะอาจจะวันเดอร์ก็ได้ฮะใครจะไปรู้โอ้โหโยนไม่แม่นแล้วฮะเดี๋ยวนี้ไม่ติดแน่เลยเพราะว่าติดแต่บ้านผมนะครับก็ยังเป็นแหล่งชุกชุมของโปเกมอนอยู่แต่ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นโปเกมอนที่ดีอะไรโอ้เซอร์เทนลี่ครับโอ้แล้วก็มีพี่หมีเท็ดดี้เดี๋ยวค่อยจับนี่ฮะจากกิจกรรมนี้ที่ผมไปลองเปิดมาเมื่อวานผมได้การ์ดี้ด้วยฮะได้ฮอนดูมด้วยเปิดเด็กเลยจับมีอีกตัวนึงเดี๋ยวเราจะออกไปกันแล้วฮะ850เอาต้าบอลไปเลยเข้ากลางครับไอตัวหมีเนี่ยถ้าในการ์ตูนหรือในการ์ตูนอ่ะมันบอกว่าจุดอ่อนมันจะอยู่ที่ตรงหัวตรงรูปพระจันทร์เสี้ยวครับถ้าปาบอลไปตรงนั้นเราจะจับได้ง่ายขึ้นเรียบร้อยครับเท็ดดี้850โอ้น็อตไลลี่ครับโอเคมาดูว่าการเข้าเมืองของผมครั้งนี้เราจะได้โปเกมอนธาตุน้ำธาตุไฟตัวไหนบ้างครับเห็นว่าลาปาสก็เกลื่อนลิซาดอนนี่ก็เยอะไปเดี๋ยวเราไปดูกันครับครับผมระหว่างทางครับเราก็เริ่มเจอมอนธาตุไฟแล้วฮะฮิโตคังเอครับผมจริงๆเมื่อกี้เราเพิ่งจับได้ไปแต่เรายังไม่ได้เปิดอัดนะครับผมจับซะหน่อยก็นี่เรายังอยู่แค่โซนแถวบ้านนะฮะติดไหมโอ้โหพี่อย่าหนีนะโอเคยังไม่หนีครับพี่ไปเสียบอลฟรีเลยปุ๊บไม่ติดเกรดแล้วรู้สึกว่าในอีเวนต์นี้เวลาจับบอลจะได้ EP คูณ3มั้งเพราะผมเห็นจับได้ตัวหนึ่งได้300ตลอดเลยนะฮะนี่ได้มาแล้วชาแมนเดอร์นี่ครับระหว่างทางเดี๋ยวเราเปิดให้ดูครับเราผมไม่รู้ไอ้ลูกหมูเนี่ยมันเป็นธาตุดินไม่ใช่หรอธาตุดินน้ำแข็งนะครับแต่ว่ามันออกมาเยอะเหมือนกันนะได้มา 2-3 ตัวนะครับแล้วก็ได้ฮิโนอาราชิได้ฮิโตคังเงะ2ตัวครับผมแล้วก็ดูในไซส์ครับมีทั้งปาวาวฮิโนอาราชิอีกวันนี้เข้าเมืองคงได้หลายตัวครับตอนนี้เราขับผ่านแถวเซนทรัลปิ่นเกล้าครับก็เป็นแหล่งโปเกมอนชั้นดีเลยนะผมว่าใครที่อยากจะจับมอนใหม่ๆในช่วงอีเวนต์ตอนนี้น่าสนใจมากครับมีทั้งฮอนดูมทั้งกาดี้ทั้งอีโตคังเยฮิโนอาราชิมีครบเลยฮะลูกหมูก็มีแต่นี่มันยังไม่เกิดเลยนะฮะคุณเต๋ารอครับโอ้ได้ไข่2กิโลครับโอ้ยฮิโนอาราชิผมคาดอีกกี่ตัววะตอนนั้นเราเคยไปจับช่วงนึงนะขาดอีกไม่กี่ตัวเราจะได้เป็นแบ็กฟุลครับผมต้องเล็งแม่นๆหน่อยเข้าเกรดตับปะรดจะติดไหมโอเคถ้าติดก็สวยงามครับผมซินดาคิวครับเป็นเม่นไฟ
โอ้น็อตไลลี่ฮะโอ้ยตัวอะไรเนี่ยเปาวาวจับเปาวาวนะปาวาว33มอนสเตอร์บอลเอ็กซ์แลนด์ครับเรียบร้อยเมื่อกี้เห็นว่าจับทีได้300แล้วก็ได้ค่าเอ็กซ์แลนด์อีกหมุนเสาไว้ครับทั้งสี่เก้าครับโอ้โหทั้งม้าไฟทั้งอะไรจริงๆเรามีเยอะแล้วนะม้าไฟ900กว่าครับก็พวกช่วงอีเวนต์นี่ก็เป็นช่วงเวลาที่ทำให้คนที่แบบเบื่อสนุกขึ้นมาครับเพราะได้พบกับมอนแปลกใหม่แล้วยิ่งเป็นตามทัดท่านี่บางคนอาจจะยังเก็บไม่ครบไม่ต้องไปถึงรังมันนะครับแค่เปิดขึ้นมาเราก็จะได้เจอกับมอนธาตุไฟธาตุน้ำเต็มไปหมดนะนี่นึกว่าอยู่พัทยาครับเชลเดอร์เต็มไปหมดโอเคครับตอนนี้เราเจอหมาฮอนดัวอีกแล้วครับผมเราอยู่แถวโรงพยาบาลธนบุรีครับครับตอนนี้เรายากมากครับตามปกติไม่เคยเจอเลยเพิ่งมาเจอช่วงอีเวนต์เนี่ยต้องสะสมแคนดี้เอาไว้ครับมันเป็นหมาจากนรกนะครับอุ๊ยอินุอาราชิสับปะรดจะหมดแล้วฮะไอ้ตัวนี้จับง่ายต้องใช้สับปะรดมันได้ชัวร์ๆนะพียิ่งน้อยยิ่งดีนะครับเพราะเราไม่ได้เอามาเป็นตัวหลักอยู่แล้วเราต้องการแคนดี้โอเคฮะตอนนี้เราก็อยู่แถวโซนโรงพยาบาลธนบุรีนะฮะยังไม่เจออะไรที่หวือหวามากแต่เจอแต่พวกมอนธาตุน้ำธาตุไฟครับโดคอนปาวาวอิโนอาราชิเกิดให้เห็นให้เราได้จับบ่อยๆนะฮะโอ้โหกระโดดอีกโลคอนแป๊บเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูด้วยนะฮะแต่จริงๆมันก็ไม่น่าถ่ายเท่าไหร่มันไม่มีอะไรมันแดดร้อนด้วยเนี่ยเที่ยงครึ่งผมมาทำอะไรที่นี่มาจับโปเกมอนอะไรตอนเที่ยงครึ่งนะฮะหลายคนคงงงปึ๊บนี่ฮะอันนี้เขาบอกสุกี้เด็ดโอ้โหปัน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 มันจับยากนะฮะเนี่ยแล้วก็ไหนๆก็มาแถวนี้นะครับถ้าใครอยากจะมาไปลองมนนมสดก็ได้ฮะมีมนนมสดอยู่โอ้ตัวอะไรมาเร็วไม่จับนะฮะหมุนเสาไปเปิดไซต์ดูเนี่ยฮิโนอาราชิเต็มเลยครับผมแล้วก็มีไอ้ลูกหมูด้วยวันนี้ผมจับลูกหมูได้เยอะมากจริงๆเดี๋ยวดูกันเผื่อมีตัวเด็ดๆนะผมจะลองเดินเล่นอยู่แถวนี้สักพักนึงโอ้มาไฟเกิดนะฮะไม่จับครับมีเยอะแล้วพักเบรกกันสักครู่นะฮะกับมนมสดฮะตอนนี้เราออกมาเดินอยู่แถวๆละแวกนี้นะฮะเขาเรียกว่าแถวอิสรภาพเห็นว่าเสาต้นนี้เอ้าเน็ตไปนะฮะเน็ตมีปัญหานะฮะผมเดินมาเพื่อจับหมายมทูตเลยนะครับนี่อันนี้คือยิมวัดละครทุมอะไรเนี่ยมันอยู่ในตลาดวะนี่มันบอกหมาอยู่วัดนี้นะฮะผม
ต้องเดินเข้าไปข้างในเพื่อหมุนเสา ก็ถึงแล้วนี่หว่าใช่ไหมนี่พระอุโบสถวัดละครธรรมนะครับผมอ่านเป็นละครทุ่มดังนั้นนี่ไงโอ้โหเจอหอยกาบครับเซลเดอร์แต่โคตรร้อนเลยฮะจับหอยกาบไปก่อนนะนี่เราโยนด้วยความแม่นยำนะครับคือมันร้อนมากจริงๆว่ะผมมาผิดเวลาหรือเปล่าเนี่ยเป็นเทรนเนอร์กลางแดดนะฮะเอาหายไปแล้วเหรอโอ้ผมเดินมาตั้งไกลหมาไฟหายไปจังงั้นสงสัยหมดเวลานะฮะเอ้าก็ยังอยู่นี่เนี่ยมันบอกว่าตรงนี้นี่ไหนอ่ะไหนอ่ะเอาเดินไปหน่อยแล้วกันโอ้โหเจอเป็นฮิโนอาราชิครับผมโอ้โห CP10 อย่างนี้สับปะรดเลยฮะเหลือ2เมล็ดแล้วเพื่อความชัวจัดไปฮะเดินมาทำไมไม่เป็นไรผมคิดว่าอีเวนต์มันจะมีถึงวันที่20ป่ะ13เริ่ม13ถึง20นะครับ1อาทิตย์ผมว่าเนี่ย106แล้วเมล็ดแคนดี้เจอแล้วครับผมต้องเดินมาอีกหน่อยนี่เองแต่ตอนนี้เหมือนเล่นกลางแดดแล้วเครื่องร้อนมากค้างไปแล้วครับผมโอ้โหกระตุกซะนี่มือถือแรงนะเนี่ยขอบอกโอ้โหกระตุกขนาดนี้จะจับได้ไหมฮะมันกระตุกเกินไปอ่ะเล่นได้ไหมเนี่ยโอเคหายแล้วฮะนี่ให้สับปะรดเลยนะเนี่ยเพื่อหวังจะกลายร่างดังทางลัดนะครับสับปะรดหมดแล้วคราวนี้ได้15แคนดี้คอมโบเอเวอร์เลทโอ้มีโนอาราชิอีกตัวนึงฮะถ้าเรามีตัววันเดอร์สักตัวนึงเราจะแปลงร่างแบ็คฟุลได้เลยนะครับเจ้าเม่นเจ้าเม่นหลังจากนี้ก็นะครับแล้วตอนนี้ผมเจอตัวที่ผมยังไม่มีนะครับผมจะต้องเปิดเด็กมันคือไอตัวนิวล่าปะไม่รู้ร่างแรกร่างสองนะฮะอยู่เสาเนี่ยแหละเดี๋ยวเราเดินไปฮะเขาบอกอยู่ตรงนี้มันบอกอยู่ตรงนี้มาเกิดยังลูกน่าจะอยู่ในโรงพยาบาลเลยนะฮะเดินแล้วก็ยังไม่เจอแล้วตอนที่มันเป็นรังผมไม่ได้ไปครับน่าจะเป็นร่างแรกสนีเซลโอ้โหพลังเยอะครับผมเดี๋ยวขอเบอร์รี่ไปแล้วกันมีตัวนี้เท่อะผมชอบไม่เข้าเป้านะครับมันมีร่างเดียวนี่หว่าใช่ป่าวะไอ้ตัวนี้มีร่างเดียวหรือ2ร่างที่มี2ร่างนี่ต้องเป็นไอ้ร่างเมก้าอะไรป่ะผมไม่แน่ใจหรือไม่ก็ต้องเป็นอีกเจนนึงครับใช่ด้วยมีร่างเดียวจำผิดโทษทีครับเฮ้ยเปิดเด็กด้วยวันนี้ตอนนี้ในไซต์ก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับผมมีตัวครั้งนี้อยู่ไหนโอ้โหไม่ไหวแล้วเดินจนแบบว่าไข้จะแดกแล้วนะครับร้อนมากอากาศเปิดให้ดูว่าร้อนขนาดไหน
นี่ผมมาลงทุนจับโปเกมอนกลางแดดร้อนๆขนาดนี้เลยนะฮะนี่เราอยู่โรงพยาบาลธนบุรีครับผมนะพอลีแว็กจับเล่นๆไม่ติดหลายอย่างครับเล่นกลางแดดพร้อมอัดคลิปไปด้วยเครื่องร้อนโคตรๆเลยเมื่อกี้ร้อนจนกระตุกเลยนะฮะถ้าไม่เจอตัวอะไรแปลกๆก็คงไม่จับแล้วครับเดี๋ยวไปรอไปอีกที่นึงเดี๋ยวว่าจะแวะไปแถวพารุรัตครับผมวันนี้มาทำธุระวันนี้เรามาอยู่ในโรงพยาบาลนะครับฝูงมอนไฟจับก่อนมีกาดี้2ตัวโลคอนตัวนึงนะดิ้นเบอร์รี่ไปฮะอันนี้อยู่ในโรงพยาบาลอาจจะต้องเบาเสียงหน่อยนะครับผมเก่งไหมเอาหายไปแล้วตัวหนึ่งเรียบร้อยครับผมกลับมาแล้วโอเคครับผมตอนนี้เราก็อยู่แถวโซนพารุรัตครับผมนี่ The Emporium India นะฮะเราก็เจอไอ้หมานี่อีกแล้วฮอนดูมร่าง2ชื่อฮอนดูมร่างแรกชื่อฮอนดูมแล้วก็ตอนแรกผมน่าจะบอกข้อมูลผิดไปนะครับเป็นอีเวนต์มอนไฟกับน้ำแข็งนะฮะก็ถึงว่ามีแต่พวกหอยเชลนะครับฟาวาวตอนแรกนึกว่าแค่ธาตุน้ำไงไม่ใช่นะฮะไฟกับน้ำแข็งและเห็นว่าหลายคนเจอลาปาสกันแล้วนะครับเรายังไม่เจอเลยตรงแถวนี้ไม่มีแม่น้ำนะฮะลาปาสขึ้นบกไม่ได้ผมจะเน้นจับที่ฮอนดัวนะครับผมเพื่อเราจะได้แปลงร่างขาดอีกกี่ตัวเนี่ยจะครบ50เดี๋ยวก็มาดูในไซส์กันครับว่ามีอะไรบ้างตัวนี้ก็ถือว่าเสาเยอะดีนะประตูวัดซิกเนี่ยเสาเยอะมากน่าจะเป็นโซนพวกสำพงสำเพ็งอะไรอย่างนี้ด้วยเดินไปอีกหน่อยอะไรอย่างนี้ครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอมอนอะไรวือหวาในไซต์ก็มีนี่อยู่ตรงไหนเอ่ยการ์ดี้อยู่ข้างหน้านี่เองนะฮะเรามีเยอะแล้วไม่เอาเอาออกโอเคโอเคครับผมและทริปวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยตอนนี้ผมกลับมาอยู่ที่บ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจับฮิโตะครั้งนี้ก่อนแล้วกันวันนี้ผมไปแถวโรงพยาบาลชลบุรีไปแถวปิ่นเกล้ามาเมื่อกี้แวะผ่านมานิดนึงนะฮะนี่เราปาวันธรรมดาก็น่าจะได้แล้วล่ะ GP 10ก็โดยรวมถือว่าเหมือนเราไปรังโปเกมอนแต่ว่ามันอยู่ในทุกๆที่เลยครับพวกมอนธาตุไฟธาตุน้ำแข็งเนี่ยออกมาเยอะเลยโดยเฉพาะไอตัวลูกหมูธาตุดินกับธาตุน้ำแข็งนะครับผมจับได้เยอะมากฮิโตะคางิก็เยอะมากหอยเชลเดอร์ก็เยอะครับเนี่ยผมลบไปหลายตัวนะเพราะว่าโปเกมอนผมจะเต็มนี่ครับที่เราจับได้วันนี้หลักๆ ก็คือพวกมอนธาตุไฟกับน้ำแข็งเกิดเยอะลูกหมูผมจับจนแบบแปลงร่างได้เลยนะฮะจากไม่มีเลยจากเปิดเด็กเดี๋ยวผมต้องหาตัวมาแล้วอีโวนี่ฮะนี่ด้วยที่ได้เยอะมากคือเม่นไฟจนสามารถแปลงได้ร่าง3เลยเดี๋ยวผมจะหาดูก่อนว่ามีตัวไหน CP สวยๆไหมนะฮะผลประกอบการวันนี้คือดีมากๆจริงๆช่วงนี้ก็คงกลับมาเล่นในช่วงอีเวนต์นะฮะเพราะว่ามอนมันน่าตื่นตาตื่นใจดีครับผมก
ก็อีกอย่างนึงที่ผมลืมบอกสำหรับในอีเวนต์นี้นะครับนอกจากได้ EXP จากการจับมอน300แล้วเขาก็จะมีนี่ครับลัคกี้เอ็กลดราคาพิเศษแต่ผมก็จำไม่ได้ว่าราคาตอนแรกมันเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมีจับมอนแล้วได้300นี่แหละแล้วเราใช้ลัคกี้เอ็กก็จะได้เยอะเหมาะสำหรับคนที่กำลังอยากจะเก็บเลเวลนะฮะก็จัดไปนั่นแหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปก่อนครับไม่ได้ตัวแบบใหญ่ๆเลยได้แต่แบบตัวล่างแรกแต่ถือว่าโอเคผมก็ขอจบการออกล่าโปเกมอนช่วงเทศกาลอีเวนต์มอนไฟน้ำแข็งเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ครับใครที่ชื่นชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe Channel Mobile Looper ไว้ด้วยไม่ว่าจะเป็นคลิปเกมอื่นๆหรือคลิปโปเกมอนอะไรนี้ก็รอติดตามกันได้ครับตอนนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบายแล้วเจอกันอีเวนต์หน้าครับโปเกมอน